าละครับก็สวัสดีแฟนๆผมทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเกมโปเกมอนนะฮะ Wonder Lock ในพาร์ทที่27นะครับหลังจากนี้นะฮะเราจะไปลุยกันที่บททดสอบนะครับน่าจะเป็นสถานที่ลกล้างที่1หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยดูนะน่าจะดูมาก่อนแล้วหรือเล่นมาก่อนแล้วนะครับเอาละเราจะลงมาที่ถนนหมายเลข14นะครับเอาละอ๋อเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตจำได้แล้วเอาละกลับมาที่ถนนหมายเลข14นะครับเฮ้ยสิกัดคิ้วเอาละข้างหน้านี้ก็จะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเซลลูล่าเดี๋ยวตอนที่ช่วงเขาอธิบายอะไรพวกนี้อยู่ผมขอข้ามแล้วกันนะฮะจะพูดสั้นๆให้เลยแล้วกันใช่ปะถึงแล้วสินะโอบูทโอเคเอาเขาอธิบายนะครับก็โอเคเราต้องหาโปเกมอนทัวเทมนะครับโดยการถ่ายรูปโดยใช้บุกกี้ไฟเดอร์นะครับก็จะต้องถ่ายรูปในสถานที่ก็คือซุปเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่คือเป็นสถานที่เป็นบททดสอบของครั้งนี้นะฮะก็คือบททดสอบผีนั่นเองพิชิตได้แล้วได้ซิมูท่าผีมานะฮะอ่ะเรามาเริ่มบททดสอบกันเลยป่ะอ้าวสายพานนะฮะสายพานตรงจะจ่ายเงินโอเคคราวนี้เราจะใช้โปเกมไฟเตอร์นะครับเพื่อถ่ายรูปเพื่อหาต้นตอของสิ่งมีชีวิตที่ควบคุมสิ่งของอยู่นะฮะทำให้มันเคลื่อนไหวได้เอาล่ะถ่ายโก้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปะทะกับมันมาเลยเจ้าโก้ตามันใหญ่จังวะแบบว่าตามันแบบออกตัวมันแล้วอ่ะสังเกตดีๆดิถ้าจะมองตรงๆตะกี้อ่ะใส่โคคับไปเลยครับเขาเป็นโมนท่าผีนะฮะแล้วก็ท่าพิษง่ายๆครับเจ้าชายเจ้าชายเขาเป็นพลังจิตนะฮะชนะอยู่แล้วชนะทางด้วยเฮ้ยปิกาจูโอเคตามปิกาจูไปครับอ่ะอะไรอ่ะอ๋อรถเข็นในซุปเปอร์โอเคโปเกมอนไฟเดอร์ครับหาต้นตอนี่ไงฮันเตอร์โกสโตมาครับมาเจอกับผีตัวที่2ครับเฮ้ยตัวนี้เท่ว่ะผมว่าร่างสองมันเท่มันแลบลิ้นอ่ะผมชอบตัวที่แบบยังไงดีอ่ะแบบดูแปลกประหลาดดีอ่ะใส่โคคัสครับเขายังเป็นท่าพิษผีเหมือนเดิมนะฮะไอวิตี้ก็เป็นเลวิเทตด้วยโอเคเรียบร้อยปิกาจูมุ่งขึ้นไปข้างบนนะฮะห้างสรรพสินค้านี่เขาลงรายละเอียดเยอะนะดูดิแบบแต่น่าเสียดายคือเราเข้ามาแค่ครั้งเดียวอะแล้วก็ไม่เข้ามาอีกเลยคราวนี้ครับมันสิงมันที่ปิกาจูแล้วก็ตุ๊กตามาริวนะครับตุ๊กตาทั้งสองตัวนี้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นร่าง3นะจะเป็นกิงก้าแล้วมันอยู่ไหนวะนี่ไงโอ้เดินอย่างนี้เลยเหรอโอเครู้ไหมว่าเจน7เนี่ยเขาปรับลิตี้เก่งกล้าไปแล้วนะฮะจากเลวิเทตเนี่ยกลายเป็นเคิร์ฟบอดี้ซึ่งแม่งปรับให้มันเนิร์ฟอะแบบดูกากลงเลยทั้งที่มันแบบมันดูเก่งอยู่แล้วนะเลวิเทตอะเพราะมันเป็นบนท่าผีมันแพ้ดินไงซึ่งมันมีเลวิเทตปุ๊บมันจะไม่โดนท่าดินเขาเนี่ยถูกปรับกลายเป็นเคิร์ฟบอดี้มันก็โดนท่าดินไปแล้วเรียบร้อยครับเก่งกล้าน่าเสียดายเป็นเมตาเลยแต่เมกาคิงก้าก็ยังอยู่นะฮะยังเป็นชัตแท็กอยู่โอเคครับเห็นปิกาจูเข้าไปที่ห้องนั้นนะฮะเดี๋ยวนะข้างในนี้จะเป็นน่าจะเป็นบอสนะฮะเอ้ยไม่ใช่บอสผิดเป็นโทเทมโปเกมอนนะครับผมรู้ว่าต้องเจอตัวอะไรนะฮะแต่เพื่อความเขาเรียกนะความชัวร์นะครับผมขอเอาชิงๆเอามาก่อนแล้วกันชิงๆดูเยอะๆสุดโอเคเอาล่ะเข้ามาด้านในนะฮะโอ้ว่าไปตอนผมเล่นนะผมไม่เคยสังเกตผนังเลยว่ามีรูปภาพอะไรบ้างนะนี่มีปิกาจู2ตัวครับเขาน่าจะเป็นเจ้าของ2ตัวนี้ฮะน่าจะเป็นตัวตรงกลางคนตรงกลางน่าจะเป็นเจ้าของนะมีป้ายปิกาจูว้าวปิกาจูมาสคอต
รูปปิกาจูก็เยอะนะเนี่ยเหมือนนี่จะเป็นห้องนี้ป่ะห้องที่อาศัยอยู่ของปิกาจูนะครับมีโปสเตอร์ด้วยวาดภาพวาดของปิกาจูโอเคมางั้นเราพร้อมแล้วครับเจอกับมิมิคิวนะครับซึ่งเขาเป็นโทเทมโปเกมอนนะครับมางั้นเรามาลุยกันเลยเป็นโปเกมอนท่าแฟรี่แล้วก็ผีนะ ตอนแรกนึกว่าจะเจอปิกาจูจริงๆนะแต่มันไม่ใช่เว้ยเจอกับมิมิคิวมาตอนนั้นผมเคยซวยมากครับพลาดสุดๆอยู่ๆเว้ยมันถึงก็ยิงซีมูฟอัดแม่งเลยแล้วแม่งติดเอเบลิตี้ไงโอ้แม่งบัฟหมดเลยนี่ว่าเอามาไปแล้วก็ชิงๆมันเป็นสายกายภาพนะฮะตอนเราต้องอินทิเดียมมันก่อนเอาละหลังจากนี้นะฮะเราใช้ท่าทะลุแฟงเลยครับอะไรอ่ะมีมิกเหรออืมจะมีมิกเหรอเอาละครับคราวนี้นะฮะมีมิกคิวครับโทเทมโมมอนเสียอัลบิตี้ไปแล้วคราวนี้เราจะสามารถตีมันได้แล้วอ้าวเรียกพวกว่ะเรียกอะไรวะโกสฮันเตอร์มันบวกทุกอย่างใช่ป่ะอ๋อบวกทุกอย่างนะฮะโอเคแอคแท็กมันหายไปเพราะเราขู่ไปแล้วงั้นเราจะใช้ท่านี้เลยนะครับนี่สุดยอดท่าไม่ตายกิกาวูฮาวอกใช้ท่าอะไรดีวะเนี่ยมันบอกความแรงใช่ป่ะอันนี้อันบนเป็นทันเดอร์แฟงนะฮะ120อ๋อเท่ากันเหรออ่ะใช้ทางบนแล้วกันใส่ไปที่มีคิวนะครับซักเกอร์พันโอ้ไม่เข้าเพลับครับถ้าจบตีแฟรี่เป็นกายภาพยืนได้โอ้ลดแอคแท็กอีกตีมูฟไฟฟ้าครับกิกาโวฮาวอกโอ้ทิ้งโดนลดกายภาพครับมันเป็นท่ากายภาพไงมันควรจะแรงนะแต่มันไม่แรงแล้วอ่ะและเขาก็บวกดีเฟนด้วยครับไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะขอมาสักครึ่งหลอดก็ยังดีตายเปล่าโอเคตามคำขอครับครึ่งหลอดคราวนี้ก็บุกโลดเลยทันเดอร์แฟงสักเกอร์พันครับเอ้ยยืนได้มีมิดก๊อปท่าก๊อปอะไรทันเดอร์แฟงใส่ไม่ช้าหรอมาอีกทีนึงเหมือนจะง่ายเนี่ยเพราะว่าเรารู้แนวทางไปแล้วเฮลับครับเอ้ยยืนได้ฮันเดอร์แฟงกัดไม่นะโอ้จีจีว่ะเพื่อนว่าไงฮันเตอร์ว่าไงฮิปโนซิสครับใช้ท่าหลับโอเคถ้าหลับนะฮะเราก็เปลี่ยนตัวออกเลยครับจะเปลี่ยนเป็นเจ้าชายนะฮะมาเจ้าแฟรี่ไปแล้วเว้ยมาเจ้าชายครับทางสะดวกแล้วครับเชิญครับมาเจ้าชายขอปิดเองซักเกอร์พันไลไม่โดนเฟลครับซักเกอร์พันจะทำงานก็ต่อเมื่ออีกฝั่งหนึ่งสั่งโจมตีนะฮะมาใส่โคคัทเรียบร้อยครับง่ายๆโอ้ยรู้สึกว่ามันง่ายวะถ้าเกิดเรารู้ทุกอย่างเนี่ยเจ้าชายก็รู้38ครับโอ้แอคสูงมากเย้แน่ต้องยกความดีความชอบนะครับให้กับชิงๆนะเนี่ยมีพี่คิวนะครับได้หายไปแล้วครับหายไปที่ไหนไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งโอเคเราได้รูปมาแล้วนะครับเอาล่ะเราผ่านบททดสอบแล้วนะครับบวกไม้บวกมือครับอาเซอร์ล่าอ่ะนี่รูปภาพได้มาแล้วนะยินดีต้อนรับกลับมาโอ้บูธไหนขอดูรูปภาพหน่อยโอ้ตรงตามเงื่อนไขผ่านโอเคเอาละเว้ยได้มาแล้วเว้ยซีมูฟผีเอาละคราวนี้นะฮะมีมิคิวเราก็จะได้ท่าซีมูฟมาแล้วนะฮะอาช้าสบายไม่เคยรวดเร็วอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยน่าจะไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำนะเนี่ยโอเคได้มาแล้วครับโชว์ท่าครับซีมูผีครับต้องยิ้มด้วยเหรอโอเคให้แล้วครับเนี่ยให้ดัสบอลมาฮะเป็นบอลที่จะจับตอนกลางคืนจะจับติดง่ายขึ้นเอาล่ะนี่ก็เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะเดิมทีมันเป็นทำไมมันรกร้างผมอยากรู้จริงๆเลย
ต้องไปอ่านเนื้อเรื่องเอาเนี่ยนี่เป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างที่ใช้ Pocket Fighter ทำงานในระหว่างทดสอบอย่าเงียบสิใจคอไม่ดีเลยนะไหนทำให้ฉันกลัวไม่มีห้องที่ไหนหรอกนะในนั้นน่ะที่นั่นน่ะสรุปแล้วห้องนั้นมันไม่มีอะไรเลยงั้นเหรอเอ้ยไม่มีคิวข้างหลังสรุปที่มันหายไปนี่มันออกข้างนอกแล้วเนี่ยตามต่อไม่ได้แล้วนะโอเคงั้นเราเอ้ยใช่กลับไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตครับจะเสียโควต้าได้อย่างไรเทอร์ตี้ไม่กระมาดอ้าวเจอเลยว่าเอาละครับเจอกับตัวเจอกับฮันเตอร์นะฮะโคสโตเอาละงั้นเรามาลองบอลใหม่กันดีกว่านะครับดัสบอลเฮ้ยพี่ชิงหลับอยู่นี่ว่ะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนนะฮะเพื่อความอยู่รอดเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเป็นเจ้าชายนะฮะสกปรกอะไรมาเข้าบอลไปเลยเว้ยมาดัสบอลครับเฮ้ยเสียงนี้มันคิดที่เข้าฮิตดิเฮ้ยโอ้อะไรจะง่ายปานนี้น่ามาแล้วครับฮันเตอร์ครับโอเคมาเย้ได้รัง2มาแล้วฮะรัง3จะมีโอกาสได้ป่ะวะเนี่ยเอาละตั้งชื่อนะฮะมาตั้งชื่อว่าโค้ดชื่อตรงมากเลยชื่อโค้ดมางั้นขอใช้สิทธิ์เลยแล้วกันนะฮะมาเล่นวอเตอร์เทรดกันดีกว่าเอาละมาเราจะใช้ตัวก่อนนะฮะในพาร์ทที่แล้วนะครับก็คือเจ้าแซนนะฮะมาเจ้าแซนเอ๋ยสโนว์แมนไปนี่ใส่ควายเอ็ดด้วยเล่นไม่ได้นะเนี่ยมันโดนลดสปีดอะมันเป็นตัวที่จะต้องเล่นในหิมะนะฮะสำหรับฟอร์มอโรราตอนเปลี่ยนร่างต้องใช้ไอบอลใช่ไหมใช้ไอสโตนน่าใช้ไอสโตนเอาล่ะมาดูครับว่าใครจะมารับเลี้ยงเจ้าสโนว์แมนครับมาแล้วครับจากฝรั่งเศสนะฮะชาวฝรั่งเศสนี่ส่งมาหลายตัวแล้วนะเกลือแม่งตลอดเลยเล่นไม่ได้ด้วยอ่ะมาดูครับได้ตัวอะไรครับโปเกบอลครับแรกกับปกอันตราบอลโอ้ไม่ดีดิก็ดีใจที่ได้เชื่อตัวใหม่อ่ะก็ดีใจที่เชื่อตัวใหม่แต่ว่ามันไม่จำเป็นอ่ะถ้าต่อสู้เรามีแล้วไงมืดเราก็มีแล้วแพนชามครับขอบคุณนะสำหรับการปลดเด็กอ่ะแพนด้านักเลงงั้นเราจะออกจากซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็มุ่งขึ้นนะฮะไปที่ถนนหมายเลข15นั่นคือ15นะครับกลับไปที่ตรงนี้นะฮะอีเธอร์เฮาส์นะครับไปเลยมาขี่คันรถไปเลยครับตอนแรกเราก็วิ่งหมาเนี่ยเร็วแรงมากคันรถมาอ้อมเลยครับผ่านหมู่บ้านทาปุนะฮะแล้วก็มาที่ถนนหมายเลขอะไรอีกเนี่ยเอ้าเจอกับภูมิเรียเนี่ยมึงจะมาหาเรื่องใช่ไหมเนี่ยสงสัยเราไปรังแกเด็กเมื่อคราวนั้นกลับมาแล้วเหรอไม่นึกว่าจะเจอแกนั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าริ้วล้อของฉันจะใช้เวลาขยี้แกนานจนขยี้ไม่ได้เธอนี้จะเป็นเธอของฉันโอ้โหจับคู่สู้เลยเหรออะไรฉันบอกแกไปแล้วจำได้ไหมหากแกมาขวางแผนการของพวกเราฉันจะไม่อ่อนข้อให้แล้วไม่เข็ดหลาบเหลือเกินลูกน้องแกมายุ่งกับพวกเราก่อนมาปนใครไม่ปนมาปนน้องเรียก็ต้องจัดเต็มหน่อยสิมาครับเจอกับแอดมินภูมิเรียครับตัวแรกที่เขาส่งมาคือโกแบ็คครับอ๋อลืมอ่ะชิงออกตัวแรก
เออจีจีอินที่เสียดเลยครับเจ้าชายเจ้าชายเออคุณเป็นเจ้าชายออกคนแรกไงอ่ะไม่ต้องห่วงเว้ยภูมิเรียนมันใช้บ่มท่าพิษอย่างเดียวพอยต้นแฟงครับกับพิษโอ้โหไอเอฟเฟกต์นี่มันติดกันง่ายขนาดนี้เลยเหรอเจ้าชายติดพิษว่ะอ่ะไฟโคครับแอร์คัตเตอร์ครับเจ้าชายยืนได้ไม่ทนมาเยอะแล้วเก็บประสบการณ์มาเยอะแล้วเรียบร้อยครับโกแบงครับนี่ฟิล์มเจ้าชายเอาล่ะลักกี้เขาเลเวล41ครับมาตัวต่อไปตัวอะไรครับเป็นซาเลนเซอร์ครับโอเคเป็นไฟพิษอยากให้สู้นะมาเปลี่ยนบิ๊กบอสแล้วกันอ่ะเปลี่ยนตัวออกครับแล้วก็ส่งบิ๊กบอสลงมาได้ข่าวว่าปาราชามาหาเจ้าบ่อยงั้นเลยลูกๆแกนั้นเลยเว้ยบิ๊กบอสแม่งวนเพจมาตลอดเลยหวังว่าครั้งหน้าเขาไม่เจอนะบิ๊กบอสไม่อยากเจอแล้วท็อกซิกครับอะไรไม่ตีล่ะฮะท็อกฟงท็อกซิกอะไรกว่าจะตายก็อีกนานเว้ยอควาเทลครับไม่แน่เรียบร้อยครับที่แย่ไฟเอ้ยเจแย่ไฟเอาละบิ๊กบอสเขาเลือก39ครับแต่ถ้าครั้นมาว้าวโอเคแต่ถ้ากัดเลยถ้ากัดมืดแบบแรงมากโอเคมีคิวครับเลเวล41โอเคฮอนคลอฮอนคลอไม่เอาเอ้าเฮ้ย หน้าตาโคตรป่วยอ่ะเอ้ยทำไมเอ็งหน้าตาอย่างนี้อ่ะโอ้บอสทำหน้าตาให้มันดูเข้มแข็งหน่อยสิแล้วเราจะอย่างนี้เหรออ๋อเออไปจอล่างได้โถผมนึกว่าต้องเลื่อนไปจอบนเอาว่าไงว่าไงบิ๊กบอสครับบิ๊กบอสอย่าเคิร์ฟสิอย่าเคิร์ฟหายังหายังโอเคบิ๊กบอสครับว่าแต่ปากไม่หุบเลยเหรอบอสครับเอานี้ไปครับลูกนี้เยอะดีกินไหมโอ้ผมคิดมาตลอดว่ามันหุบปากไม่ได้ แบบว่าอารมณ์เหมือนกามค้างดูมันกินอีกรอบนะงอบงอบโอเคโอเคกลับไปกลับไปโอเคเรียบร้อยนะฮะใช้ได้นี่แต่ยังไม่พอฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมริ้วร่องของฉันถึงใช้เวลานานกับพวกแกแต่ถ้านาอยากได้พวกมันคืนแล้วก็มาหาพวกเราด้วยตัวคนเดียวบอสของเราอยากคุยเรื่องธุรกิจน่ะฐานพวกเราอยู่ที่เมืองโพทาวโอ้ต่อไปก็จะเป็นนี่แล้วนะฮะเป็นฐานลับของแก๊งทีมสกอลนะครับเหมือนเชิญชวนมากเลยนะเนี่ยอยากเจอนะเจถ้าทางเจติดใจเราเป็นการต่อสู้ที่ไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะเฮ้พวกนายเป็นไรไหมยังกูสของหนูร้องไห้งอแงเลยสินะพวกเราจะไม่ยกโทษให้พวกนั้นเด็ดขาดเจ้าพวกนั้นมันร้ายจริงๆทิสเกลเนี่ยถ้าเราอยากได้คืนมาแล้วก็โอ้บูต้องไปคนเดียวนะเนี่ยห้ามมีคนตามไปเป็นวิธีที่ไม่ยุติธรรมเลยอ่ะแม่งโจรชัดๆเลยเนี่ยแถมที่เมืองโพทาวเนี่ยกลายเป็นเมืองส่วนตัวของพวกมันไปแล้วนะแม่งซื้อเมืองไปแล้วอ่ะแม่งเอาเงินฟาดหัวเรียงคนอ่ะพร้อมทำร้ายร่างกายคนในเมืองอ่ะไปหาผู้ชายที่ใส่ชุดกิโมโนนะที่ถนนหมายเลข15เขาช่วยได้นี่เอานี่ไปเอายังกุสของหนูคืนมาให้ได้นะให้อะไรอ่ะแรแคนดี้ไปยัดให้ยังกุสเถอะนะไม่ต้องมาให้เราหรอกให้มันเปลี่ยนร่างยังพอสู้ได้นะยังพอแบบยังมีความหวังอยู่ว่าเด็กๆจะเอาชนะเราได้อ่ะออกมาข้างนอกนะฮะเดี๋ยวเราออกมาทางซ้ายนะครับอ้าวเทรนเนอร์อยู่นะเปลี่ยนตัวก็เป็นตัวก่อนอืมก็ใช้ติดพิษมาอย่าแค่พิษโอเคเรียบร้อยเอ้ยต้องใส่ยาด้วยเลือดไม่เต็ม
โอ้ยเพิ่งนึกออกแล้วโมบัลเซ็นเตอร์อยู่ทางขวาโธ่เป็นอะไรวะเนี่ยฮะลืมอีกแล้วมาอะไรอาโรล่ามายูคิส่งเจ้าแฟนลงมาครับโอ้เสร็จเลยครับอย่างนี้ไปเลยเอลเลตต่อสู้คุณ4นะครับเขาเป็นน้ำแข็งแล้วก็เหล็กชับเข้าไปโอเคเรียบร้อยครับชิงชิง42ถ้าครั้งโอ้นี่มันลูกศิษย์บิ๊กบอสป่ะเนี่ยมีกัดแล้วก็มีครั้งเหมือนกันอ่ะต่อไปก็เป็นกาละกาละนะฮะน่าจะเป็นออร่าฟอร์มไม่กลัวอยู่แล้วมานี่ไฟผีนะฮะนี่เลยครับชาโดสนีคเลยครับโอ้ไม่ตายต้องสองทีแล้วเนี่ยวิววิปโอ้ชิปไม่นึกว่าจะมีท่านี้นะเนี่ยโอ้สิเวลาเพิ่มไปอีกเอาเปลี่ยนตัวออกเลยครับผมบิ๊กบอสแล้วอ่ะมาครับบอสควาเทลปาดหัวมันหน่อยอินทิวิเดียครับครูไหมครับชาร์เดอร์โบนอะไรขำๆเว้ยถ้าเกิดเราปล่อยให้เจ้าชายรับตะกี้นะผมว่าตายควาเทลโอ้ลบได้วิววิปโอ้ยดวงซวยอะไรอย่างนี้ผมว่าอควาเทลรอบนี้อาจจะไม่ตายนะเอางี้ดีกว่ายัดแม่งไปเลยเอาไปกินไม่ไปดูวอเทคทำไมตายมันโคตรปฏิหาริย์เนี่ยเจอนี่หน่อยสุดยอด5ไม้ตาธาตุน้ำยิงไม่วอเทคนะครับไปโคนโอเคตายไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วเนี่ยโอเคได้มา 1,200 เจ้าชายครับ39ครับตามทันแล้วตามทันบิ๊กบอสแล้วอ่ะโอเคงั้นเราจะวิ่งกลับนะครับกลับไปที่โปรโมเซ็นเตอร์นะครับไม่เปลืองยาแล้วจ้ะจริงๆแล้วข้างหน้าก็มีโปรโมเซ็นเตอร์นะครับแต่ว่าน่าจะเดินทางกันไกลเลยทีเดียวคุณจอยครับโอเคขอบคุณครับป่ะไปลุยกันต่อกรอบๆเอ้ยกับแม่กรอบๆดิกรอบๆนั่นมันมัสเดลนี่เคนทาร์ลนี่เป็นกระทิงโอเคมีไหมนี่ล่ะโอเคน่าจะหมดแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์อันนี้เป็นสีจตุเทพในผ้าแบ็คไวท์นะฮะเท่มากโอ้วันนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยยังมีคอมเมนต์เพียบมาที่แบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยฮะอะไรอ่ะเอางี้ฉันจะพานายไปแล้วกันบอกฉันทีลุงกิมออกหัวหรือก้อยอะไรวะอะไรของมันวะเนี่ยก้อยมั้งหน้าตาเจ้าเล่มากอะไรอย่าลีลาเร็วๆเปิดดิฮะเอาอย่างนี้ก็ได้เหรอเนี่ยโอเคได้มาแล้วครับได้ฉลามบุกมานะฮะซาเมฮาดะเข้าไลฟ์เพจเจอร์มานะครับโอเคความสามารถของมันนะครับก็คือการกด B นะฮะแล้วมันจะเป็นเจ็ตแล้วมันก็จะพุ่งชนหินแหลกหมดก็เป็นตัวเปิดทางอารมณ์เหมือนเคนทาร์ลนั่นแหละโอเคมาลองใช้กันเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่ส่วนหมายเลข15นะฮะมาเปลี่ยนเป็นพี่สามมาชอบพิวโตโน่นี่ดิบโอ้โหเป็นฉลามที่แบ
เป็นอะไรการเคลื่อนที่แบบโคตรมันอ่ะมีดิฟดิฟดิฟโอ้โหชอบชอบชอบเฮ้ยไอ้น้องมาส่งเงินมาให้หมดไม่งั้นพี่หลามจะกลับให้หมดมันน่าจะมีไหมแบบเปลี่ยนมอนตัวเองแล้วมาทำอย่างนี้ได้บ้างก็หวังว่าในภาคหน้าอะไรเนี่ยโอ้เทนครูครับเอาละเอาไปเลยไซโคคัสในตำนานไม่มีเลยโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาสำรวจสวรรค์ก็ได้มั้งหรือมีอีกนี่ทนทนทนเอ้ยอะไรตกอ่ะโอ้เศษตาเศษดาวผู้บิดไม่เศษตาเฮ้ยเทรนเนอร์ป้าเฮาตามมี่ตัวนั้นน่ะไม่ใช่เหรอโอเคเดี๋ยวค่อยมาสำรวจในพาร์ทหน้าแล้วกันนะฮะมาที่ถนนหมายเลข16นะฮะโอเคงั้นเรามาคอโมเซนเตอร์นะครับอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมาช่วงเกลือท้ายคิดกันเลยนะครับโอเคมาป่าเข้าสู่ช่วงเกลือท้ายคิดกันเลยนะครับมาคราวนี้นะฮะเราจะมีตัว1ใบนะครับกาชานะครับก็คือโกนั่นเองนะครับมาครั้งก่อนเราก็เคยใส่โกดไปแล้วเนอะคราวนี้ฮะจะเป็นร่าง2บ้างนะครับจอลลี่ด้วยโอ้โหมาดัสบอลนะฮะเป็นลูกแรกนะฮะที่เราจับโกดนะฮะไม่มีตัวไหนเลยหวังว่ามันจะให้ความพิเศษกับเรานะผมคาดหวังไว้ว่าจะได้ตัวใหม่ๆบ้างไม่ขอไม่เกลือได้ไหมขอตัวอะไรก็ได้ที่ใหม่ๆอ่ะถึงมันจะเล่นไม่ได้ก็เถอะตอนนี้ยังไม่มีพวกเลเจนดารี่หลุดมาเลยนะเนี่ยอ่ะครับจากประเทศอิตาลีนะครับอิลิกเอาล่ะอิตาลีครับน่าจะขายของดีให้ของดีเรามาด้วยมาแล้วครับดัสบอลครับแลกกับอันตราบอลโอ้เกลือเล่นได้ขนาดก็เกลือได้คาวบิ้งมาฮะเป็นโปเกมอนเหล็กนะฮะแล้วก็แฟรี่นะฮะไอหินแล้วก็แฟรี่นะครับแพ้เหล็กคูณ4ขอบคุณมากเลยเพื่อนขอบคุณมากเลยอิตาลีส่งตรงมาอย่างดีเลยมันคงไม่ฟักแล้วมันคงจับมานี่แหละโอเคมาดูนิสัยกันเลยนะฮะนิสัยของเจ้าคาบิงนะฮะนิสัยอะไรโอ้นิสัยไม่ได้ว่ะกดกลับแล้วโอ้จากอิตาลีเนี่ยโอ้นี่มันเป็นคนจับเองเลยเนี่ยน่าภาคภูมิใจจริงๆโอ้ยครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะก็จบลงแล้วนะครับก็ได้ผ่านบททดสอบท่าผีมานะฮะก็ได้ซิวท่าผีมาเออยังไม่ใส่นะเดี๋ยวมาใส่ในทีหลังแล้วกันนะฮะซิวท่าผีให้กับมิมิคิวนะครับผลรับใช้ประจำทีมของเรานะครับผมว่าข้างหน้าเนี่ยน่าจะถึงฐานลับของทิสเกลนะครับก็คิดว่าน่าจะอาจจะเป็นว่ามพิษแบบทั้งทีมเลยอ่ะเราน่าจะใช้เจ้าชายเก็บสบายๆอ่ะโอเคใครที่ชอบนะครับโปเกมอนมูนเดอร์ล็อกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแชร์และกดติดตามนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ